สวัสดีครับเด็กๆทุกคนมาฟังกันว่ามะแม่นักเรียนใหม่นั่งวีลแชร์จะออกไปเล่นกับเพื่อนได้ไหมนะติดตามฟังได้ทางไทย PBS Podcast นิทานหูยาวเล่าเรื่องตอนมะแม่อยากเล่นด้วยเวลาพักกลางวันของโรงเรียนอนุบาลร่าเริงเมียวหูยาวสามสีกินข้าวอิ่มละไปชวนเพื่อนๆมาเล่นกันดีกว่าเมียวว่าแต่จะเล่นเกมอะไรกันดีนะหูยาวช่วยคิดหน่อยสิสามสีก็ยังคิดไม่ออกเลยแต่ก็อยากจะเล่นกับเพื่อนๆเยอะๆเลยอ่ะเมียวเด็กๆมาช่วยหูยาวกับสามสีคิดกันหน่อยสิครับว่าจะเล่นเกมอะไรกันดีเล่นเกมตำรวจวิ่งไล่จับผู้ร้ายดีไหมเมียวไม่เอาอ่ะสามสีไม่ชอบผู้ร้ายเดี๋ยวสามสีได้เป็นผู้ร้ายสามสีวิ่งหนีไม่เก่งและผู้ร้ายก็มันเป็นคนไม่ดีด้วยเมียวหรือจะเป็นเล่นกระต่ายขาเดียวเมียวไม่เอาตอนนี้สามสีอิ่มอยู่สามสีไม่อยากกระโดดอะไรทั้งนั้นน่ะสามสีคิดออกแล้วสามสีอยากเล่นเกมตามล่าสมบัติน่ะเมียวแล้วก็ไม่บอกแต่แรกเดี๋ยวหูยาวเขียนลายแทงละกันแล้วเราไปชวนเพื่อนมาเล่นกันด้วยเมื่อหูยาวเขียนลายแทงเสร็จแล้วขึ้นไปบนตึกกับสามสีก็ได้เจอมะแม่นักเรียนใหม่นั่งอยู่บนรถเข็นวีลแชร์ในห้องเรียนมองไปที่สนามเด็กเล่นจากหน้าต่างเมียวมะแม่ทำอะไรอยู่จ๊ะไปเล่นหาสมบัติข้างล่างกันมะเมียวแอมะแม่กลัวลงบันไดไม่ได้เพราะโรงเรียนมีบันไดเดี๋ยวจะไปเป็นภาระของสามสีอ่ะเมื่อเช้าพ่อมาแม่ก็อุ้มขึ้นมาขณะนั้นครูตาโตเดินผ่านมาเห็นมีนักเรียนนั่งอยู่ในห้องคนเดียวสวัสดีมาแม่ทำอะไรอยู่คะทำไมมานั่งอยู่ในห้องคนเดียวล่ะไม่ออกไปเล่นกับเพื่อนๆหรอแม่ไม่ได้ไปครับคุณครูมาแม่กลัวเพื่อนจะลำบากต้องคอยช่วยมาแม่ยกรถเข็นวีลแชร์ขึ้นลงบันไดหูยาวมาชวนแล้วแต่ว่าไม่รู้จะพามาแม่ลงไปยังไงอะฮะครูโรงเรียนของเรามีทางลาดและลิฟต์นะคะมาแม่ออกไปเล่นกับเพื่อนได้เดี๋ยวครูจะพาไปดูทางลาดและลิฟต์นะจ๊ะแม่ขอบคุณครับครูเมียวดีจังเลยงั้นไปกันไปกันไหนๆตรงไหนนะทางลาดอ่ะแม่ครูตาโตพามะแม่หูยาวสามสีไปดูทางลาดขึ้นลงมะแม่เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะจ๊ะเมียวไปกันไปกันเลยเดี๋ยวสามสีช่วยเข็นเองเมียวระวังด้วยสามสีถามมาแม่ก่อนแม่ขอบคุณมากนะสามสีเราเข็นไปเองได้นะเมียวหรอหรอแต่เราขอเข็นหน่อยเถอะนะเมียวสามสีเวลาเข็นรถเข็นของเพื่อนเราต้องเข็นขึ้นหรือลงอย่างระมัดระวังนะจ๊ะเข็นช้าๆและเวลาเข็นลงให้เอาด้านหลังถอยลงหน้าเพื่อนจะได้ไม่ขมำล้มลงไปได้เลยครูเมียวเด็กๆจะเล่นอะไรกันจ๊ะเดี๋ยวครูจะไปเกาะขอนไม้ดูตรงนู้นนะเราจะเล่นเกมหาสมบัตินะครูหูยาวลูกปิงปองไปซ่อนไว้แล้วเดี๋ยวให้สามสีกับมะแม่ช่วยกันหาได้เลยได้เลยเมียวแม่ม
แม่แม่เข็นไปแล้วนะเดี๋ยวแม่แม่รอ3สีด้วยสิไม่เอาตั้งแต่นั้นมาแม่แม่โก้ไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปเขารู้ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อนๆและโรงเรียนที่อบอุ่นทุกคนต่างช่วยเหลือกันทำให้อนุบาลร่าเริงเป็นอนุบาลที่ร่าเริงสมชื่อ